Hello students teacher May นะคะกลับมาพบกับ teacher อีกแล้วค่ะในวิชาภาษาไทยของเราหรือ Thai subject นั่นเองสำหรับวันนี้เราก็พบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเกรด9นะคะเกรด9ของเราจะมาเรียนในท็อปิกการเขียนคำขวัญหรือภาษาอังกฤษอ่านว่า writingmotto writing motto นั่นก็คือการเขียนคำขวัญนักเรียนเข้าใจการเขียนคำขวัญไหมคะคำขวัญเราสามารถพบเห็นได้ตอนไหนบ้างเราเคยแต่งความขวัญคำขวัญในงานไหนบ้างคำขวัญวันแม่คำขวัญวันพ่อใช่ไหมคะวันที่เป็นคำวันที่มีความสำคัญต่างๆรวมไปถึงการแต่งความขวัญต้านยาเสพติดเราก็เคยได้แต่งกันแล้วใช่ไหมทิชเชอร์ก็เคยสอนนักเรียนไปแล้วเนาะแล้วก็รวมไปถึงบางทีเราก็อาจจะไปเข้าทอยเลทห้องน้ำต่างๆก็อาจจะมีคำขวัญติดไว้หรือเป็นการรณรงค์ในการช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ช่วยกันใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีถูกไหมคะทีนี้เรามาดูความหมายของการของคำขวัญกันบ้างคำขวัญก็หมายถึงถ้อยคำที่ดีเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็บำรุงจิตใจจันลงจิตใจให้ข้อคิดในการปฏิบัติแล้วก็ส่งเสริมกิจการไปในทางที่ดีค่ะหมายถึงถ้อยคำเนาะที่มีความมงคลมีความไพเราะสลัดสลวยสามารถให้แง่คิดให้ข้อคิดในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแล้วก็ทำให้มันไปในทางที่ดีได้ค่ะทีนี้คำขวัญทั่วไปก็จะเป็นคำขวัญสำหรับหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรต่างๆคิดขึ้นเพื่อใช้เป็นคติเตือนใจค่ะแล้วก็ให้ข้อคิดเชิญชวนให้ปฏิบัติหรือละเว้นมักจะเป็นข้อความที่มีความกระทัดรัดมีข้อความที่มันสอดคล้องการใช้คำคล้องจองกันแล้วก็ทำให้สามารถจดจำได้ง่ายค่ะทีนี้เราก็จะมาดูหลักการใช้ภาษาในการเขียนคำกันบ้างนะคะหลักการแรกนั่นก็คือใช้ถ้อยคำสั้นๆกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งค่ะแล้วก็ใช้คำตั้งแต่2คำขึ้นไปและก็ไม่เกิน16คำค่ะแบ่งออกได้เป็น1ถึง4วรรคตัวอย่างเช่นเด็กฉลาดชาติเจริญห้องสมุดดุจขุมคลังแห่งปัญญานักเรียนจะเห็นไหมคะว่าการที่เขาใช้ข้อความสั้นๆแต่สามารถได้ใจความสำคัญแล้วก็สามารถตีความไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติต่อไปได้นะคะตัวอย่างหลักการที่สองนั่นก็คือการให้เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวเพื่อนำไปใช้แล้วก็สามารถจำได้ง่ายเช่นตัวอย่างแรกคือทิ้งขยะไม่เลือกที่หมดราศีไปทั้งเมืองเขาพูดถึงเรื่องอะไรคะเรื่องขยะหรือ garbage ใช่ไหมคะเขาพูดถึงว่าการที่เราทิ้งขยะไม่ถูกที่นั้นมันจะทำให้เมืองของเรานั้นมันไม่น่ามองไม่น่าอยู่เราสามารถตีความได้และอีกตัวอย่างนึงขับรถถูกกดช่วยลดอุบัติเหตุเขาก็พูดถึงเรื่องการขับรถใช่ไหมคะให้สามารถขับตามกฎจราจรก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราขับรถผิดกฎจราจรมันก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายได้ค่ะต่อไปคือจัดแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอคำจังหวะคำคือการแบ่งคำให้มีความสอดคล้องกันมีการใช้คำที่มันเหมาะสมใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่ากลุ้มเมื่อแก่กับอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือกตัญญูรู้ขออภัยค่ะกตัญญูระลึกอยู่ในจิตสุจริตระลึกอยู่ในใจเห็นไหมคะก็พูดถึงเรื่องความกตัญญูแล้วก็ความสุจริตใจทีนี้หลักการที่4ค่ะคือเล่นคำทั้งเสียงสัมผัสและการใช้คำช่วยให้จดจำง่ายเป็นการเล่นทั้งเสียงเล่นการสัมผัสคำสัมผัสสระนู่นนี่นั่นรวมไปถึงการใช้คำ
ให้มันมีความสละสลวยค่ะเพื่อให้การเกิดความน่าจดจำแล้วก็จดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญคำที่มันสัมผัสกันนั่นก็คือคำว่าชาติเห็นไหมคะชาติฉลาดอะไรประมาณนี้แล้วก็ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเป็นการสัมผัสสระแล้วก็เป็นการมีใช้เสียงสัมผัสกันด้วยค่ะหลักการที่5เป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในแนวทางที่ดีเช่นคำเช่นตัวอย่างที่ว่าทำดีให้คนเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวแกเห็นไหมคะว่ามันก็จะเป็นคำคมสั้นๆก็ได้เป็นคำขวัญที่มันสะกิดใจเราทำให้เรานะสามารถที่จะจดจำนำไปปฏิบัติใช้ต่อไปได้ค่ะหรือเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาปกครองเป็นการใช้การสัมผัสแล้วก็ใช้คำตักเตือนตักเตือนในการปฏิบัติหน้าที่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติค่ะทีนี้มาดูลักษณะของคำขวัญที่ดีบ้างคำขวัญที่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้นะคะ1คือเขียนตามวัตถุประสงค์ที่เขาให้มา2คือใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตามหลักการของภาษาไทยค่ะ3คือคำขวัญต้องนิยมใช้คำคล้องจองในการสัมผัสนะคะ4คือใช้โวหารในการเปรียบเทียบ5คำขวัญมีความกระชับกระทัดรัดแล้วก็มีความชัดเจนค่ะ6ค่ะแนวทางก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และต้องมีความมีแนวคิดที่มันสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้มาดู example ตัวอย่างของเราอันนี้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีการสัมผัสคำเพื่อให้มีความสอดคล้องกันแล้วก็มีการใช้เลือกคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประจำจังหวัดของเขามาใช้ในการแต่งคำขวัญครั้งนี้ค่ะต่อไปนั่นก็คือเป็นความขวัญของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำขวัญ นะคะต่อไปนั่นก็คือคำขวัญเกี่ยวกับอะไรคะธรรมชาติใช่ไหมและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าอันนี้ก็เป็นการแต่งความขวัญตามวัตถุประสงค์นั่นก็คือเรื่องอะไรคะน้ำเขาก็มีการบอกว่าการใช้น้ำทุกอย่างให้มันมีคุณค่าเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำทุกหยดนั้นมันมีคุณค่าถูกไหมคะทีนี้มาวันนี้ทิเชอร์ก็จะมีโฮมเวิร์คให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านค่ะโฮมเวิร์คของทิเชอร์นั่นก็คือให้นักเรียนกลับไปแต่งคำขวัญคำขวัญในท็อปิกอะไรดีนะนักเรียนอยากแต่งคำขวัญในท็อปิกอะไรคะถ้าทิเชอร์จะให้นักเรียนแต่งความคำขวัญท็อปิกโควิด19นั่นก็คือสิ่งที่มันยอดฮิตในปัจจุบันนี้นั่นก็คือโรคระบาด1โรคใช่ไหมคะให้นักเรียนกลับไปแต่งความขวัญเป็นโฮมเวิร์คนะคะท็อปิกโควิด19ค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาส่งทีเชอร์ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ